จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกกุยคุยของเล่นครับผมจุกกุยทอยส์วันนี้นะครับนี่มาแล้วชุดใหม่นะครับไอรอนแมนมาอีกแล้วชุดใหม่ชุดนี้มีตัวประกอบฉากเยอะนะครับตัวนี้ผมแกะออกมาแล้วนะครับเป็นSY นะครับ1121นะครับกล่องจะกลับมาไซส์ปกติแล้วนะครับนี่เอากล่องเดิมมาเทียบไซส์นะครับนะเท่าไซส์ปกติแล้วจะไม่โอเวอร์ไซส์เหมือนกล่องที่แล้วนะครับพอดีเข้าใจว่าชุดปีกจะรีวิวช้าไปหน่อยวันนี้เลยรีบมาเอาให้ดูก่อนนะครับแล้วคลิปถัดไปก็จะเป็นรีวิวชุดนี้แหละนะ1121นะครับตัวนี้กล่องที่8เดี๋ยวผมหากล่องที่1ก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องจุกกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่คลิปนี้สนับสนุนโดยกลุ่ม Facebook Lego จีนบลิกนาบายแม่ทองพ่อเพชรมีไว้อุ่นใจจะต่อเมื่อไหร่ก็ได้เจอแล้วตัวนี้นะครับเป็น1121-1นะครับตัวนี้เป็นมาร์ค50มาร์ค50อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีแบบประกอบอยู่ด้านหลังซึ่งเนี่ยนะฮะจะมี8แบบนี่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่ามีมาร์คอะไรบ้างนี่ตัวแรกมาร์ค50ต่อมาเบอร์2นะครับเบอร์2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะหาไม่ค่อยทั่วไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้เจอน้อยนะสังเกตดูดีๆนะครับว่าตรงหน้าอกเนี่ยคือมันจะแปลกกว่าชาวบ้านพูดง่ายก็คือเป็นมาร์ค43นะครับเป็นตัวที่ใส่แล้วขี่อยู่ในมาร์ค44นะครับฮักบัสเตอร์แล้วก็ไปสู้กับฮักนะครับโดนฮักต่อยออกมานะครับก็เลยชุดเกราะก็เลยแตกนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นมาร์ค43เกราะแตกนะครับเกราะอกแตกไอรอนแมนอกอีแป้นจะแตก แล้วก็จะมีเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตัวยานอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีธงต่อมาเบอร์3นะครับตัวนี้แน่นอนเลยมาร์ค47นะครับเป็นตัวโฮมคัมมิ่งนะครับเป็นตัวที่อยู่ในสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งแล้วตัวนี้ก็เป็นแท่นทดลองอะไรสักอย่างนะครับนี่เป็นสเตชันทดลองเอาไว้แบบว่าทำฉากเล่นได้1121-3ต่อมา1121-4ตัวนี้ผมเรียกว่า Invisible Iron Man นะฮะคือมันเป็นชุดของภาคอนิเมชันหรืออะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องถามคุณนนท์ BMC นะครับใครสนใจข้อมูลก็เข้าไปถามได้นะครับในกลุ่ม Facebook นะครับนี่ขึ้นตรงนี้ละกันเซิร์ช Facebook ด้วยคำเซิร์ชกลุ่ม Facebook นะครับด้วยคำว่า Lego จีนสาย Iron Man หรือ Lego จีนสายฮีโร่นะครับลองไปเซิร์ชกันดูนะครับเข้ากลุ่มไปคุยกันได้ตัวนี้ผมเรียกว่า Invisible Iron Man แต่จริงๆมันชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะครับคือมันเป็นมาร์คที่ไม่ได้มีในหนังนะต่อมาเบอร์5นะครับเบอร์5ตัวนี้เป็น War Machine Mark 3War Machine Mark 3ส่วน Mark 4เนี่ยผมสั่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นะครับยังคือมันเป็น Pre-order เลยยังไม่ได้นะครับสั่งจองไปแล้วตัวนี้เป็น Mark 3นะครับนี่ต่อมานะครับเป็น1121-6เป็น Mark 40เท่าไหร่46มาร์ค46นะครับแล้วก็มีแท่นทดลองอีกแล้วนะครับคือตัวชิ้นใสๆเนี่ยจะเป็นจอภาพซึ่งก็ค่อนข้างเท่นะเอาไว้แบบทำตึกทำอะไรได้แล้วก็เป็นเบอร์7นะครับ1121-7ตัวนี้น่าจะเป็นมาร์ค39นะครับมาร์ค39นี่เข้าใจว่าเป็นมาร์ค39สตาร์บูสต์นะครับมาร์ค39แล้วก็มียานนั่งขี่มีไฟพุ่งข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้โทนี่สตาร์คที่หน้าไม่เหมือนโทนี่สตาร์คเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็นโทนี่สตาร์คหรือเปล่าด้วยเพราะว่าเขาไม่มีหนวดนะครับปกติโทนี่สตาร์คต้องมีหนวดแต่ได้เนี่ยได้แท่นคอมพิวเตอร์มาฉากหลังก็เท่ดีนะครับ
ตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นโทนี่สตาร์กหรือเปล่าเราก็เดาเอาว่าเป็นโทนี่สตาร์กแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมมาเรียงลิงก์ตรงนี้ปึ๊ดนะครับยังไม่ได้ทำปกคลิปเดี๋ยวรอดูกันได้เป็นคลิปถัดไปต่อมาครับพูดถึง Iron Man ปุ๊บเราต้องขัดอันนี้ไม่ได้ชุดใหม่เลยเพิ่งออก7112นี่ครับชุดกล่องใหญ่มโหฬารมากเป็นยี่ห้อไทเกอร์นะครับเสือนี่ไทเกอร์นะครับ71112นะฮะ1134ชิ้นหนูใหญ่มากนะฮะใหญ่มากแล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้เป็นเสาอันใหญ่ๆเสาอันใหญ่นี้เอาไว้ฮักบัสเตอร์ตรงนี้ฮักบัสน่าจะเป็นฮักบัสเตอร์มาร์ค2นะครับคือมาร์ค49นั่นเองฮักบัสเตอร์2มาร์ค49เอาไว้ตรงนี้ครับยืนตรงนี้ตัวนี้ Exclusive Mini Fig ตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นมาร์คอะไรไม่แน่ใจตัวนี้เป็นมาร์ค4นะครับนี่ตัวนี้มาร์ค42นะครับอกสีทองแล้วตัวนี้เป็นมาร์คตัวนี้มาร์ค43อกแตกครับตัวนี้น่าจะเป็นมาร์ค7นะฮะมาร์ค7ส่วนตัวนี้คนขี่ไม่รู้เป็นใครตัวนี้ฮักบัสเตอร์นะครับไม่แน่ใจว่าเวอร์ชั่น1หรือเวอร์ชั่น2ถ้าเวอร์ชั่น1ก็เป็นมาร์ค44ถ้าเวอร์ชั่น2ก็เป็นมาร์ค49นะครับ49เดี๋ยวไว้เรารีวิวชุดนี้กันอีกทีแล้วก็มีแบบหุ่นยนต์ผู้ช่วยเป็นแบบฉากแลบนะครับชุดนี้นะฮะที่น่าสนใจก็คือตัวตรงกลางเนี่ยที่ช่วยแปลงร่างกับตรงนี้นะครับที่เป็นตู้ใส่มาร์คต่างๆนะครับเราผมว่ามันสวยดีนะอาจจะทำเอามาแกะแบบเป็นมาร์คตู้ขึ้นไปนะน่าจะสวยดีคลิกข้างหลังให้ดูนะครับนี่ไงนี่ฮะฮักบัสเตอร์เวอร์ชั่น2มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตู้นะครับตู้เก็บมาร์คต่างๆนะฮะนี่ก็มีภาพกำลังแบบทำแลบทำงานอยู่อะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับบอกว่าความสูง 12.7 เซนแล้วก็ความกว้าง 27.3 เซนนะครับมีถาดเบสเพลทอันล่างมาให้ด้วยคิดว่าน่าจะมีไอแผ่นเรียบมาให้ด้วยแหละเดี๋ยวไว้เรามาแกะดูกันอีกทีนะครับนี่อันนี้ก็ยังมีชุดแปลงร่างนะถัดมานะครับชุดนี้เป็นชุดBuilder 3-in-1ของเลปิน24049ฮะ443ชิ้นอันนี้เป็นชุดร้านขนมหวานนะครับผมว่าสาวๆอาจจะชอบกันนะครับนี่มีตู้กดแคนดี้มีขนมมีไอติมนะฮะซึ่งชุดเนี้ยซื้อกล่องเดียวประกอบได้3แบบนะเหมาะกับน้องๆหนูๆมากเนี่ยครับนี่นะฮะร้านขายไอติมแล้วก็เป็นแบบเวอร์ชันร้านขายกาแฟเป็นร้านเตี้ยหน่อยแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับมีไปกินไอเต็มกันในน้ำก็ตลกดีนะครับนี่มีร้านขนมก็ชุดเดียวนี่แหละต่อได้3แบบนะครับเลือกต่อใหม่เลือกต่อใหม่ในกล่องก็มีเมนูหมายถึงคู่มือประกอบทั้ง3แบบนะครับชุดนี้ก็ค่อนข้างคุ้มทีเดียวนะฮะราคาประมาณ400หน่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้ Facebookกลุ่ม Facebook นะครับ Lego จีนบลิกนาวบายแม่ทองพ่อเพชรนะครับบอกว่าดูจุกปุ๋ยมามีส่วนลดให้อยู่แล้วนะครับถามเขาได้เลยนะครับว่าชุดนี้มีไหมเนี่ยชุดนี้อยากได้ไปฝากเด็กๆอะไรงี้นะครับน่ารักดีต่อมานะครับโตขึ้นมาหน่อยอาจจะแบบว่าชอบเนี่ยอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลนะครับจัดชุดนี้ไปเลยนะครับเลปินซิตี้02113นะครับ6-12ปีนะ964ชิ้นนะครับชุดนี้964ชิ้นเป็นโรงพยาบาลนะครับตัวนี้จะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็มีโครงกระดูกมีคุณหมอนะครับกำลังวิจัยเอ็กซเรย์อะไรอยู่นะฮะโรงพยาบาลแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับฉุกเฉินอะไรอย่างนี้มีรถวีลแชร์มีห้องฉุกเฉินนะครับแอมบูเลนซ์โอลี่มีรถเข็นเด็กมีเปลมีรถพยาบาลด้วยได้รถพยาบาลด้วยนะครับก็ชุดนี้ก็ไม่ถึง 1,000 บาทนะครับ900ได้นะครับ900หน่อยๆนะฮะก็บอกดูจุกุยมาก็มีส่วนลดให้นะครับสำหรับกลุ่ม Lego จีนบิ๊กนาบายแม่ทองพ่อเพชรก็เฉพาะรถพยาบาลนี้ก็คุ้มแล้วนะครับก็ลองตัดสินใจดูได้ผมว่ามันก็คุ้มดีนะนี่นะครับคือผมเป็นสายตึกอ่ะผมชอบเดี๋ยวผมมาต่อข้างหลังต่อให้แบบเป็นชุดนะครับผมมีชุดอื่นมา
ผสมเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีนี่นะฮะมันจะถอดเป็นชั้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 นได้ถอดมาเล่นข้างในได้นะครับนี่มีลูกเล่นมากมายนะครับห้องพยาบาลมีอะไรตรวจวัดสายตานะครับมีวิเคราะห์กระดูกอะไรอย่างงี้นี่มีอะไรเนี่ยมีอะไรไม่รู้นะแล้วก็มีอันนี้ตัดไหมใช่ไหมอันนี้นะครับมีฉายเขาเรียกอะไรเอ็กซเรย์นะครับฉายฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ด้วยมีลูกเล่นเป็นไฟนะครับกดไฟส่องแล้วเป็นมีเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับนี่มีกำลังทำฟิล์มเอ็กซเรย์กันอยู่นะครับมีรถพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินนะฮะหามเข้ามาเนี่ยมีที่ฮอลงด้วยฮะชุดนี้ก็ค่อนข้างถูกใจผมนะฮะกล่องสุดท้ายแล้วใหญ่มากโอ้หนักมากด้วยนี่นะครับขออนุญาตแพนกล้องลงมาหน่อยนะฮะไฟส่องหน่อยไฟไม่ค่อยสว่างนะครับเลปินรหัส06083 New Ninja Saga Blocks ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะต่อกับชุดก่อนหน้านี้ได้นะครับชุดก่อนหน้านี้ Ninja Go Ninja City อะไรประมาณนี้ City อะไรประมาณนี้นะตึก Ninja Go เนี่ยใครยังไม่ดูนะครับลิงก์ไปดูได้นะครับซึ่งเอาชุดเนี้ยไปประกอบไว้ข้างๆได้นะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรดอกอะไรประมาณนี้ครับ 3,979 ชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับชุดนี้ชิ้นเยอะมากแต่ราคาไม่แพงนะครับราคาถูกกว่าจำนวนชิ้นแน่นอนนะครับก็วันนี้จะให้ดูมินิฟิกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ตัวโอ้ชุดนี้ให้มินิฟิกมา14ตัวเลยนะครับเรามาดูด้านหลังกันนี่นะครับนี่สำหรับรูปนี้นะครับนี่คือไอ้ตึกข้างซ้ายมือที่สูงนี่คือตึกเก่านะครับตึกก่อนหน้านี้นะฮะที่บอกว่าลิงก์ไปดูนะครับเนี่ยเอามาต่อกันได้นะครับนี่1 2 3นะมีห้องต่างๆให้ดูนะครับแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆนะครับเดี๋ยวไว้เราจะรีวิวกันอีกทีนี่คือชั้นล่างนะครับคือมันถอดได้ไงนี่คือชั้นล่างนี่คือชั้น2ถอดออกมานะครับแล้วนี่ก็เป็นชั้น3นะครับชั้น3ก็ถอดออกมาได้เหมือนกันฮะซึ่งดูเหมือนจะเล็กนะแต่ว่าไม่เล็กเลยนะผมหิ้วหนักมากนะครับเนี่ยหิ้วหนักมากเลยก็เดี๋ยวไว้จะประกอบกับชุดเก่ามาให้ดูกันนะครับหนักมากจริงเหนื่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เรามาเปิดถุงให้ดูกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับจุกุยชาแนลจุกุยคุยของเล่นนะครับแล้วก็อันนี้ครับคลิปตึกอันที่แล้วกดย้อนกลับไปดูได้ตึกนินจาโกแล้วก็คลิปต่างๆนะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe นะครับมีอะไรคอมเมนต์บอกผมได้นะครับจุกุยขอลาไปก่อนครับจุกุยคุยของเล่นสวัสดีครับWe're here.